ลิ้นติดโปรแฟร์66ก้องท็อปปักหมุดชวนตี AF ผ้าฟินช็อปชิมกินของอร่อยเปิดร้านแล้วจ้าต้อนรับเดือนแห่งความรักทุกรูปแบบกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญ66ปักธงเต็มพื้นที่ความอร่อยกับมหากรรมอาหารที่รวมร้านดังทั่วไทยจัดโปรเด็ดกับเมนูสุดปังให้คุณได้เลือกชิมช็อปและลานตาเช็คอินพร้อมกันได้ที่ชั้น B ศูนย์การค้าเวิลด์ชูพาร์ครังสิตในวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2566นี้สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพี่ก้องเองกับพี่ตีนะคะเราก็มาอยู่กันที่งานลิ้นติโปนะคะลิ้นติโปแฟร์ครั้งที่6นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์คครั้งที่6พอพักเองปี66ค่ะวันนี้นะคะพี่ก้องกับพี่ตีนะคะก็มาอยู่กันที่งานลิ้นติโปแฟร์นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับพี่ตีเป็นไงมาเดินแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้ผมเพิ่งมาเมื่อกี้จากที่จอดรถก็คือแบบว่าร้านอาหารจากเจ้าดังๆนะยาวมากยาวแบบนี่ยังไม่สุดนี่แค่ครึ่งเดียวนะไปนู่นต้องตีขาทั้งหมดนะคะมี100ร้านนะคะมีเมนูมากกว่า 1,000 เมนูค่ะซึ่งบอกก่อนวันนี้พี่อุตส่าห์เชิญตีมาเพราะตีเนี่ยเป็นคนในดวงใจของพี่พี่ก็เลยชวนตีมาลองเดินว่าจะชิมร้านไหนที่อร่อยอร่อยร้านอร่อยทั้งนั้นเลยที่มาที่นี่ที่สำคัญร้านเราเนี่ยต้องตีรู้ไหมไม่ใช่แค่อร่อยนะคะยังไงครับราคาก็พิเศษมีโปรโมชั่นเหรอทุกๆร้านเลยครับเห็นนี่พี่ก้องชิมไปกี่ร้านแล้วฮะคือจริงๆส่วนใหญ่จะชิมทุกร้านเลยเพราะว่าจะต้องเดินชิมเดินชิมเดินชิมทุกร้านเลยและที่นี่จัด7วันพี่เลยต้องมาทุกวันวันนี้16เป็นวันแรกวันแรกจัดถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับต้องมาให้ได้นะมาให้ได้ค่ะเจ้าดังทุกร้านเลยบอกก่อนว่ามาแล้วก็จะรับรองว่าซื้อของได้ราคาเราเนี่ยจับต้องได้ไม่แพงแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยเพราะว่าตามชื่องานนั้นลิ้นติดโปรไหนๆเขาดูลิ้นพี่ก้องนะลิ้นติดโปรคุณตีคุณเคยมาเดินงานใช่มั้งมั้ยคะเคยแวบมาบ้างนะเคยแวบมาบ้างมากับเมียบางทีก็มากับแม่กับแม่โอเคโอเคมายืนตอบไงโอ้โหอาหารวันนี้ไฮไลท์เยอะมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องมาแต่ละร้านเนี่ยก็เยอะมากอย่างร้านพี่ก้องขนาดเนี้ยนะครับเจ๊พริกกุช่ายตลาดภูเนี่ยวันนี้วันแรกนะคะตอนนี้ช่วงบ่าย 2:00 นกดแล้วนะคะเหลือแค่นั้นค่ะกูใช่เขาขายวันหนึ่ง 3,000 ลูก 5,000 ลูกค่ะนี่วันแรกเหรอเนี่ยวันแรกแล้ววันนี้หมดแล้ววันหน้าเขาจะมาเขาทำใหม่ทุกวันหรืออย่างเช่นไงถ้าเกิดไม่งั้นก็เป็นมีลูกชิ้นปลาของเส้นทรงเสรีทองอันนี้ก็อร่อยเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมว่าใช่ใช่ใช่นุ่มมากนุ่มแล้วก็เป็นปลาจริง3ชนิดรวมกันไม่ใส่แป้งน้ำจิ้มเนี่ยทำจากมะนาวแท้ๆแล้วนอกจากพวกอาหารของคาวมีพวกเครื่องดื่มของหวานอะไรพวกนี้มีของหวานด้วยค่ะอย่างเช่นนะครับบาริกานี่ครับบาริกาปลาหวานนี่นะครับของเขามีมะก็ได้เลยนะมะนาวอะไรนะไม่ใช่มะม่วงเบามะม่วงเบาใช่อิ่มเขาอร่อยมากแล้วก็มีกะปิโวก็เลิศมากๆเลยแล้วก็ยังมีบ้าบิ่นบ้าบิ่นก็มีเจ้าเด็ดเยอะมากๆเลยเราก็ทำมาใช่แบบนี้หายากเราเลือกมาแต่ละร้านนี่เรียกว่าอร่อยจริงๆเลยแล้วก็บอกหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่มาหรือได้ชมเนี่ยก็จะแวะมากันได้เลยนะคะวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแห่งนี้นะคะเดี๋ยวบอกโซนหน่อยเพราะเมื่อกี้ฟิวเจอร์พาร์คที่ผมมานี่กว้างมากอยู่โซนห้างอะไรนะอยู่โซนสเปลคือจริงๆอ่ะอยู่ชั้นใต้ดินค่ะที่มีแหล่งรวมร้านอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเราจัดที่โซนนี้เป็นประจำเลยชั้นบีบอยนะครับค่ะชั้นบีบอยนะคะอ๋อตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดค่ะมาได้เลยนะคะรับประกันแล้วก็บางวันมาก็เจอพี่ก้องด้วยพี่ก้องก็มาเกือบทุกวันคือผมไม่รู้จะเล็งอะไรคือมันเยอะมากคือต้องวางแผนดีๆว่าตอนเนี้ยเราจะกินนะตอนนี้กินอะไรแต่ว่าที่เหลือคือซื้อกลับบ้านไปฝากพ่อคุณแม่ฝากครอบครัวฝากเพื่อนๆครับก็คือเตรียมตังค์มาให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมท้องมาให้ดีโอ้โหรับรองอิ่มแน่นอนครับจริงๆนอกจากมาหาเราก็ยังมีนะครับในส่วนของพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องกรองอากาศเราก็มีด้วยเป็นงานแฟร์นะคะเรียกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยก็อยากให้แวะกันมาเพราะจริงๆแล้วงานเราเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆคืออาหารพันกว่าเมนูแต่ก็มีอื่นๆมันผสมผสานด้วยมีบูธของมูลนิธิด้วยมูลนิธิส่งข้อถามผ่านศึกก็มีนะคะหรือมูลนิธิของต่างๆก็มีมาด้วยเราเรียกว่าเรามีแหล่งรวมเลยค่ะครบ
เลยครบเครื่องที่นี่ที่เดียวนะครบเลยค่ะตามย้ำอยู่16ถึง22กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คโซนสเปลนะฮะชั้น B นะครับจะไปชั้นอื่นแล้วไม่เจอนะแล้วก็มีนะคะร้านดังๆด้วยอย่างเช่นน้ำพริกของน้องแพรรี่ไพวันก็มาขายด้วยก็อยู่ที่เราด้วยก็มีอยู่ทางนู้นด้วยน้องแพรรี่ไพวันแพรรี่ใช่แพรรี่ไพวันก็จะมาเป็นบางวันนะคะก็จะมาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีร้านดังๆหลายร้านที่มาเป็นร้านดาราก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีร้านคุณผัดไทยร้านคุณผัดไทยที่มาขายน้ำปั่นนะคะแตงโมปั่นแคทรูปั่นซึ่งบอกก่อนแตงโมปั่นแคทรูปั่นคุณผัดไทยเนี่ยไม่ใช่น้ำแข็งนะคะจะปั่นยังไงต้องมาดูครับเย็นเฉียบและอร่อยด้วยอยู่ตรงไหนโซนไหนนี่ไงมีลูกนิ้วแตงโมนะคะเอ๊ะไม่ใช่คนละร้านอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมไม่ร้องเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันเดี๋ยวมีไลฟ์ค่ะ